พี่รถคะก่อนหน้านี้ที่ไปคอมเมนต์น้องซันนี่จำได้ไหมคะที่ว่าเราจะถ้าสมมติว่าเราเติบโตมากกว่านี้เราจะเข้ามาทำให้น้องฝันเป็นจริงตอนนี้น้องฝันเป็นจริงแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจคือจริงๆเราก็เหมือนติดตามซันนี่เหมือนคนอื่นๆแหละเหมือนเราเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบดีใจอะที่ได้เห็นเขาไปได้ไกลขนาดนี้ก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าถ้าแบบถ้าโซยูแบบเก่งกล้าแรงกล้าปีกกล้าขาแข็งกว่านี้เราอยากจะจัดแฟนมีตหรือคอนเสิร์ตให้เขาแต่ตอนนี้เขาก็มีแล้วนะเขามีแฟนมีตแล้วก็แอบช่วยโปรโมทไปดูน้องกันนะตอนเรารู้จักกับน้องซันนี่มากน้อยแค่ไหนครับพี่จริงๆเพิ่งจะเริ่มคุยกันเมื่อตอนที่ไปคอมเมนต์นั่นแหละก็น้องเขาก็น่ารักพอเราไปเมนต์เขาก็เหมือนแบบมาคอมเมนต์ตอบเราอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบแม่หนูชอบพี่อะไรเงี้ยไม่ใช่ก็คือเขาก็เหมือนมาคุยกันแหละว่าแบบก็หนูก็เป็นแฟนเพลงพี่เหมือนกันก็เลยแบบว่าได้คุยกันแล้วก็เหมือนแบบได้ไปทานข้าวด้วยกันอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ค่ะต่างคนต่างเป็นติ่งกันไหมคะพี่ประมาณนั้นคือเราก็เห็นเขาแบบค่อนข้างเยอะอะในแบบ TikTok แบบโซเชียลมีเดียต่างๆอะเนาะเขาก็จะมีแบบว่าแฟนคลับเขาตัดมาลงอะไรสั้นๆทำให้เราได้เห็นว่าแบบน้องคนมันน่ารักมากเลยอ่ะมันแบบมันเสน่ห์เยอะมากเราก็เลยแบบอยากจะไปบอกให้เขารู้ว่าเราติดตามอยู่นะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบรีสปอนส์ของเขากลับมาก็คือแบบหนูก็ชอบพี่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยได้เป็นพี่น้องกันค่ะแล้วตอนนี้คือหลังจากที่เขาตอบกลับมาแล้วอะค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบเฮ้ยเขาดีใจมากที่เราไปซัพพอร์ตเขาตรงนี้อุ้ยเราเองก็ดีใจอ่ะเนาะเหมือนเราก็ไม่คิดว่าคือโรสชอบคิดว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักไงด้วยความที่คนอาจจะรู้จักเพลงเราแต่ว่าไม่ได้รู้จักตัวเราหรือหน้าเราอะไรแบบเนี้ยพอเวลาที่ใครก็ตามมาบอกก็แบบแบบชอบเราเหมือนกันผลงานของเราก็เลยแบบเราก็ดีใจอ่ะเราก็แบบรู้สึกดีที่เขาก็ให้เกียรติเรากลับมาเหมือนกันค่ะหลังจากที่น้องก็มีผู้ใหญ่ใจดีทางนึงเขามาซัพพอร์ตในส่วนนี้แล้วเราอะรู้สึกว่าอยากจะซัพพอร์ตในส่วนไหนของน้องเพิ่มมากขึ้นอีกไหมคะอุ้ยทุกทางที่เราทำได้เลยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราคืออย่างโซยูเนาะบริษัทของโรสเนี่ยก็เราก็เพิ่งจะเริ่มต้นยังกระตอกกระแตกกันอยู่แล้วก็ยังคงแบบหาทางของเราคือถ้าเกิดว่าต่อไปเราแบบขยายยิ่งใหญ่เราก็อยากที่จะแบบทำคอนเสิร์ตแบบดีๆให้น้องหรือว่าใครก็ตามแหละเราก็อยากจะทำให้สนับสนุนทุกคนที่เรารู้สึกว่าควรค่าแก่การสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดยังไงครับกับการที่เด็กๆ เขาสนใจไปที่แบบทำงานที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีใครที่สนับสนุนได้อย่างเต็มที่ในส่วนนี้ค่ะคิดเห็นยังไงหรอก็คิดเห็นว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบเนี้ยมันควรจะเราควรจะซัพพอร์ตคนในประเทศของเราควรจะมีซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้คือเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทำได้เนาะด้วยความที่เราก็เป็นศิลปินมาก่อนไม่ใช่มาก่อนเราก็ยังเป็นอยู่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดมีคนที่ซัพพอร์ตเรามากกว่านี้เราก็อาจจะไปได้ไกลกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้ความสามารถเขาเยอะจริงๆนะเด็กไทยเก่งแบบเก่งจนงงอ่ะเก่งจนแบบเอาอะไรมาเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนที่เราเห็นอะไรเงี้ยอย่างซันนี่อย่างเงี้ยก็ตามเรารู้สึกว่าเขาไปได้ไกลแบบไกลกว่านี้อีกนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะผลักดันทุกทางไม่ใช่แค่ตัวคือเราอยากแบบใครก็ได้แบบมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเพื่อที่จะจับมือกันทำให้เด็กไทยเนี่ยได้ไปไกลจนแบบขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ดไปเลยหรืออะไรก็ตามได้แบบ go global จริงๆอะค่ะซึ่งเราก็มองฝันว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างนึงที่ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยถูกต้องเพราะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆลิซ่าแบบเนี้ยดูดิความสามารถเขาไปไกลแค่ไหนคนรักเขาแบบทั้งโลกอ่ะเพราะฉะนั้นโรสว่าลิซ่าก็ไม่ได้มีคนเดียวหมายความว่าคนที่เก่งจริงๆอ่ะมันก็มีอีกคือเพราะฉะนั้นเพชรในประเทศเรามันเยอะมากจริงๆแล้วเราสามารถที่จะซัพพอร์ตพวกเขาได้พลังคนไทยอ่ะเอาจริงๆนะพลังติ่งไทยเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะหลายประเทศก็กลัวกันมาแล้วประเทศเรามีคนเท่าไหร่เองแต่เราสามารถดันคนในประเทศเราได้ไกลขนาดนี้แล้วคิดดูสิถ้าเรามีการซัพพอร์ตที่ดีจากทั้งภาครัฐเอกชนทุกที่เนี่ยเราจะไปได้ไกลขนาดไหนคิดว่าในวงการแบบเคป๊อปหรือว่า
ทางของจีนของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับวงการแบบนี้ยังจะสามารถเติบโตได้อีกเรื่อยๆไหมคะในประเทศไทยโรสว่าไปได้นะคะตราบใดที่มันยังมีดีแมนนะเพราะฉะนั้นโรสว่าด้วยความอุตสาหกรรมบันเทิงนะโรสว่ามันไปได้อีกไกลเพราะว่าทุกวันนี้คนเครียดกันเยอะใช่ไหมพอเครียดเราจะลงที่ไหนก็ต้องมาหาพวกเราสิคะคนบันเทิงอย่างพวกเราจะทำให้คุณลืมความเครียดนั่นเองเพราะฉะนั้นโรสว่าพอคนยิ่งเครียดเยอะเขาก็จะอยากจะเห็นอะไรที่มันจะลงใจอ่ะที่มันบันเทิงเพราะฉะนั้นประเทศอะไรก็ตามคือยิ่งเอเชียเนี่ยตอนนี้ก็มาแรงมากนะทุกประเทศเกาหลีญี่ปุ่นจีนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไปได้ไกลเพราะฉะนั้นโรสว่ามันจะเป็นการดีมากถ้าพวกเราสามารถจับมือกันได้สามารถพากันไปในจุดที่แบบเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้อะไรแบบเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของพี่โตโน่ใช่ค่ะตองโซยูของเรานี่มีโปรเจกต์อะไรอีกให้ติดตามถ้าเอาใกล้ๆที่สุดเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีแฟนมีติ้งของFantasy Boys ค่ะก็จะเป็นของน้องสุดยอดซันต้าแล้วก็ TK นะคะที่ไปร่วมรายการ Fantasy Boys นั้นเขากลับมาแล้วตอนนี้รายการจบแล้วเราก็อยากที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวเป็นๆของน้องเป็นยังไงอยากจะให้แบบว่าได้มาพบเจอกันเลยหลังจากที่อาจจะเห็นแค่ในจอในรายการเท่านั้นอยากจะรู้ว่าน้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยมาจัดมีติ้งกันดีกว่าเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูนะคะเปิดขายบัตรวันที่18มิถุนายนแล้วก็แฟนมีติ้งอีก1เดือนนะคะก็คือ16กรกฎาคมค่ะแฟนมีติ้งคือเราตั้งใจจะจัดในไทยหรือว่ามีในต่างประเทศอีกมั้ยคะในไทยเนี่ยก็แน่ๆเนาะแต่ว่าต่างประเทศเราก็กำลังมองกันอยู่มีแพลนอยู่ค่ะเพราะว่าอินเตอร์แฟนของน้องๆเยอะมากนะค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเราก็รู้สึกว่าแหมมันแค่ในไทยไม่น่าจะพอเราน่าจะต้องไปไกลกว่านั้นหน่อยก็คือลูกๆของเราคือมีศักยภาพมากพอถูกต้องค่ะมากพอแน่นอนคือโหแฟนคลับทั้งโลกคนติดตามเขาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไปดูสิแล้วโปรเจกต์อันไกลนี้นะคะมีให้ติดตามค่ะโปรเจกต์อันไกลก็ตามมานะสอบบินแล้วใช่ไหมคนแรกเราก็กำลังคุยอยู่กับศิลปินดาราเกาหลีเพื่อที่จะมาจัดมีติ้งที่ประเทศไทยค่ะแฟนมีติ้งหรือไม่ก็คอนเสิร์ตก็รอดูแล้วก็โปรเจกต์อื่นๆก็ยังทำเนี่ยเท่าที่เห็นน้องๆใช่ไหมคะเราส่งออกน้องๆ นะคะว่าเราแบบว่าผลักดันน้องๆให้ออกไปมีชื่อเสียงที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็มาคุยกันได้มาคุยกับโซยูได้นะคะช่องทางติดตามเราคุยได้เลยทุกโซเชียลมีเดียก็เข้ามาคุยแล้วก็เราจะมีโปรแกรมการเทรนศิลปินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะคะคุยกันได้ค่ะขออนุญาตค่ะพี่รุ้ยคือเมื่อกี้บอกว่ามีทั้งดาราไม่ใช่แค่ไอดอลอย่างเดียวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะดาราด้วยค่ะก็คือเรามีทั้งพวกการแสดงครบทันใช่ค่ะงานเดี่ยวของโรสเซรินทิปนะคะคุณแม่อันนี้เหมือนจะต้องจ่ายเงินกันใต้โต๊ะนิดนึงนะคะโรสเซรินทิปคือเพลงละครก็ยังมีมาเรื่อยๆค่ะซิงเกิลใหม่ๆก็ตอนนี้กำลังคุยโปรเจกต์อยู่นะคะรอติดตามได้ทุกโซเชียลมีเดียของโรสเซรินทิปค่ะหรือจะถามทางโซยูก็ได้ว่าพี่โรสมีอะไรบ้างไหมคะถามได้ทุกทางมีช่องทางให้ถามเยอะแยะจะไปถามที่บ้านก็ได้นะฮะไม่ใกล้ไม่ได้ล้อเล่นแล้วมีแฟนมีทของน้องๆแล้วมีแฟนมีทของพี่โรสด้วยป่ะคะเฮ้ยบ้านะพูดได้เหรอพี่จี้เฮ้ยรอดีอ่ะจัดเลยนะจัดเลยนะมีคนถามมาเหมือนกันก็ใช่กำลังคุยอยู่ถ้าเกิดว่าแบบได้ความเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกนะที่นี่อะไรนะเฮ้ยราชมังค์ปะพี่หน้าบ้านนี่แหละหมูกระทะตรงนี้เลยใช่ติดตามค่ะติดตามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ